เดี๋ยวออฟจะมีของพิเศษประมูลกันรายได้นะครับจะเอาเข้าสู่โครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆเราที่ลำบากนะครับอาจจะเจอน้ำท่วมบ้านต้องฟื้นฟูบ้านช่องฟื้นฟูชีวิตอะไรแบบนี้นะฮะรายได้จะไปช่วยเหลือนะครับซึ่งเราจะเห็นข่าวว่าองค์ประธานของเรานะครับผู้ถือกระบอกของกรมราชยาสุวัฒนาภรณ์ส่งให้การช่วยเหลือเป็นระยะบ่อยๆเลยนะครับจริงอันนี้เรื่องจริงครับผมใช่เราดูข่าวเราจะเห็นนะฮะนั่นคือทูบีนัมเบอร์วันนะครับและรายได้การประมูลเมื่อวานนี้สองวันที่ผ่านมาประมูลเสื้อยืดไปโอ้โหแต่ละคนนะฮะได้ไปสักตัว 5-6,000 นะออฟนะพี่ว่าอย่างออฟเนี่ยที่แล้วตัวละ 15,000 เดี๋ยวดูวันที่แล้ว 5-6,000 ใช่ไหมวันนี้ก็ไม่น้อยหน้าผมจัดให้เท่าไหร่เอา 5,020 แล้วกันมากกว่าเขาก็วานหน่อยเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีออฟตัดสินใจอันนี้เสร็จไปแล้วครับเอาสนุกก็เริ่มต้นจากตั้งแต่น้อยๆแล้วกันนะฮะครับผมบอกทุกคนได้เลย3 บาทครับทำไมต้อง3บาทคือถ้าใครเอา1บาทดีกว่าเออ1บาทจะ1บาทดีกว่านะฮะเท่าไหร่20ถ้าเป็นผมจะขึ้นด้วยเลขสวยๆเสมอนะครับผมอย่างเมื่อกี้เริ่มต้นที่1บาทเท่าไหร่ครับ99บาทเออขึ้นช่วงหน่อยขึ้นมาแล้ว99บาท100เพิ่มมาบาทหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมร้อยหนึ่งแล้วผมมอบรางวัลให้กับคนที่กล้าพูดคำว่าร้อยหนึ่งนี่ค่อยเริ่มขึ้นเรื่อยไงให้อะไรดีรางวัลดูนั้นเอานะช่วยหันไปให้ดูหน้าหน่อยใช่ไหมอันนี้สำหรับคน100บาทนะไหนเนี่ยออฟเที่ยวหัวกันเลยถ้าหมื่นหนึ่งนี่หลังเวทีเลย500ครับ500เลยครับ500เลยครับตรงไหนยกมือครับตรงนี้500นะครับไหนไหนตรงนี้500นะครับน้องแว่นบอก500มานี่นี่ตื่นใจเลยครับเอาดูดิมากกว่า500มีไหมมากกว่า500มีไหมครับเท่าไหร่ครับ1,000บาทแล้ว1,000 บาทแล้ว 1,000 บาทมานี่ไอ้เดี๋ยวเก็บไว้ตอนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวใจร้อนทีเดียวเลยเดี๋ยวพี่ว่าผมต้องถอดเสื้อกัน 1,000 บาทแล้วนะครับ 1,000 บาทแล้วเสื้อพร้อมลายเซ็นเท่าไหร่ครับ 1,500 บาทนะครับโอ้โห 1,500 บาทแล้วโชว์นี่ลายเซ็นนะครับเสื้อทูบีนัมเบอร์วันครบรอบ10ปีตอนนี้หายากมากเพราะว่าเพิ่งจะครบรอบ10ปีแล้วเพิ่งจะมีเสื้อตัวนี้ออกมาใช่แล้วพร้อมลายเซ็นผมด้วยนะเซ็นเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเท่าไหร่ครับ2,000 บาทแล้วครับ2,000 บาทแล้ว2,000 บาทแล้วเรายกแค่นี้ 2,000 ขอสูงๆหน่อยขอสูงอีกทีเผื่อคนมองไม่เห็น 2,000 บาทแล้วครับใครให้บ้างคนนี้ยกมือนะครับเท่าไหร่ครับ 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทแล้วรู้สึกว่าเขากำลังปี้กับเองอยู่นะครับนักโรงนักเรียนนี้ไหมฮะ3,000 บาทแล้วครับตรงนี้ให้ 3,000 บาทแล้วครับ3,000 บาทแล้วตอนนี้นักเรียนอย่าน้อยหน้านะครับอันนี้กศน. 3,500 บาทแล้วครับกศน. ให้ 3,500 บาทแล้ว 3,500 บาทไม่ใช่เอ๊ะคนนี้เป็นคุณพี่ที่เราอาศัยรถไปหรือเปล่านะไม่ใช่เท่าไหร่ครับเสื้อฟ้าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่ได้ชัดเลยครับ 4,000 บาทแล้วครับผม 4,000 บาทแล้วเสื้อตัวนี้ 4,000 บาทแล้วนะครับมีอีกไหมครั้งนี้ไม่สู้แล้วหรอครับน้องๆเป็นไงครับไปกดตังค์แล้วคนนี้เป็นไงครับมีตู้อยู่ข้างหลังนี่นะไม่ตังค์นะนี่นะครับ 4,000 บาทนับหนึ่ง 4,500 บาทครับ 4,500 บาทนะครับครับผมโอ้โหสู้กันได้ถอยเลยนะฮะ 4,500 บาทแล้วนะครับรายได้ให้กับโครงการทูบีประวัตินะครับ 4,500 นับหนึ่งแขวนบาทเอาก่อน 5,000 บาทละเริ่มมีเงินซ้ำเหลือซ้ำเหลือแล้วนะครับซ้ำเหลือแล้วนะฮะอันนี้แถมเหลือออฟด้วยนะครับ 5,000 บาทนับหนึ่ง 5,500 บาท 5,500 บาทนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะพี่มาด้วยกันหรือเปล่าไม่ได้เขาแยกกันมานะครับดูว่าใครจะได้นะฮะ 5,500 บาทนะครับ5,500 บาทครับหนึ่งนี่คือเสื้อของผู้ชมตัวแรกเลยใช่ครับปกติแล้วจะมีแต่ทีมงานนะครับผมแต่ที่สำคัญคือไม่มีเหลือผมเลยอันนี้สำคัญจริงๆ
1,000 บาทแล้วโยกกันที่ไหนนะครับออฟคิดอย่างว่าจะทำอะไรพี่เขาทำอะไรพี่เขาก็100ออฟยังหอมมือแล้วที่ตัว 6,000 ออฟจะทำอะไรพี่เขา 7,000 มีหลังเวทีฮะใช่ยังต้องพูดขนาดนั้นอ๋อยัง6,000 บาทแป๊บนึงครับ6,000 บาทแป๊บนึงทำท่าจะยก 6,000 บาทแล้วไง2เอาหรือจะเอา 6,500 บาทครับขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ 6,000 ดิงทำหน้างอนแล้วครับมาเจอเพื่อนตีเข้าไป 6,500 แล้วครับงอนกันแล้ว 6,500 บาทครับหนึ่งฝั่งนี้มีไหมครับฝั่งนี้มีไหมครับไม่มีนะครับมีไหมครับมีไหมครับ 6,500 บาทครับ2และ 6,500 บาทนับ3ครับเชิญบนเวทีเลยมานี่สิโอ้ยดีนะไม่ถึง 7,000 พี่ระห่วงกลัวออฟจะพาไปหลังเวทีนะครับโอเคเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับผมจะหันหน้าหันหน้าหันหน้าสัมภาษณ์ก่อนดีไหมสัมภาษณ์ก่อนดีเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์มาดิครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน้องแว่นคุณเชอรี่มาจากอยู่กรุงเทพหรืออยู่จังหวัดไหนอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพเองทำไมถึงอยากประมูลเชื่อขนาดนี้ชอบพี่ออฟมากมากค่ะเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้ออฟก็อยู่ตรงนี้ประมูลมาขนาดนี้อยากจะทำอะไรเขาเนี่ยอะไรนะอะไรนะอยากให้พี่ออฟเป็นคนทำมากกว่าอยากให้พี่ออฟเป็นคนทำคือพูดคือพูดอันนี้100พี่ออฟต้องหอมคือ6,500อยากให้พี่ออฟทำอะไรโอเคถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปความเชื่อยิ้มหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ฝากไมค์ครับเฮ้ยเขาจะทำอะไรอ๋อเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ๋อต้องสูงเดี๋ยวมองไม่เห็นสูงเดี๋ยวมองไม่เห็นอย่าคิดเยอะซับเหนื่อยเฉยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากร่วมสนุกกันเอาเสื้อไปด้วยครับเอาตบมือให้คุณเชอรี่ด้วยครับผมเอากระเป๋าตังค์ไปด้วยนะครับเพราะตรงนั้นมีตู้หยอดเลยทันทีนะเพื่อนไปช่วยรับแล้วโดนก็จริงนะสนุกดีมีแฟนคลับติดตามเยอะขนาดนี้เลยรู้สึกอบอุ่นใจนะครับอบอุ่นใจทุกครั้งเลยนะครับผมแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกบ้านหลังหนึ่งที่ผมรู้สึกอบอุ่นใจไม่แพ้กับที่อื่นเพราะว่าทุกครั้งที่มาเจอเนี่ยไม่ว่าจะมีบางที่มีคนน้อยบางที่มีคนมากอย่างน้อยเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือเราเป็นคนดีเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีคุณภาพไม่มีใครที่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดและไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งผมภูมิใจทุกคนในตัวทุกคนตรงนี้ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณออฟสุพนันท์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้มีแค่ออฟนะเดี๋ยวจะมีบิวอีกนะเตรียมตัวไว้แทนแฟนๆกับบิวก่อนอื่นมีคนเก็บกุญแจได้นะครับ